ชาติมอบสิ่งงดงามแก่มวลมนุษย์อย่างมากมายโตโยต้าตระหนักดีว่าที่สุดของชีวิตคือการเป็นมิตรกับธรรมชาติจึงประกาศปฏิญญาโตโยต้าเออร์ชาร์เตอร์ไว้ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในความสำเร็จก้าวหน้าของสังคมในศตวรรษที่21ไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นพยายามก้าวสู่เป้าหมายการปลอดมลพิษในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ 2. การแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 3. การปฏิบัติด้วยความสมัครใจเป็นพลังจากทุกคนที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพียงทำตามกฎหมายเท่านั้น 4. การให้ความร่วมมืออันดีต่อสังคมจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาลุล่วงไปด้วยดีโตโยต้าสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและองค์กรอื่นๆจากปฏิญญาดังกล่าวนำไปสู่การวางนโยบายสิ่งแวดล้อมของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยโตโยต้าได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและที่เด่นชัดที่สุดในขณะนี้คือโรงงานโตโยต้าบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในอาเซียนโดยทุกกระบวนการผลิตได้รับการออกแบบเพื่อลดมลพิษต่างๆประกอบด้วย 1. การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารสำนักงานซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทในเครือโตโยต้าทั่วโลกและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเป็นแห่งแรกของโตโยต้านอกประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนอกจากนี้ในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปตัวถังและชิ้นส่วนรถยนต์ก็ใช้เซอร์โวมอเตอร์และใช้เซอร์โวโรบอทในการเชื่อมตัวถังซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมาก 2. การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศโตโยต้าเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์รายแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการพ่นสีคือการใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเพื่อลดการปล่อยสารระเหยอินทรีย์ออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ระบบพ่นสีด้วยหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้การพ่นสีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่สิ้นเปลืองเนื้อสีจากนั้นอากาศจากห้องพ่นสีจะถูกเผาในเตาเผาอากาศอุณหภูมิสูงเพื่อลดปริมาณสารระเหยไฮโดรคาร์บอนและลดมลภาวะอากาศก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ 3. การจัดการด้านมลภาวะทางน้ำมีการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วให้มีคุณภาพด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถึง 20% น้ำที่บำบัดแล้วจะส่งผ่านระบบรีไซเคิลและนำมาใช้ในการผลิตและการอุปโภคภายในโรงงานอีกด้วย 4. การจัดการมลภาวะด้านขยะปัจจุบันโตโยต้านำขยะกลับมารีไซเคิลมากกว่า 80% มีการลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่องทุกปีและยังยกเลิกการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบหรือ Zero Landfill นอกจากนั้นเรายังมีความตั้งใจให้โรงงานบ้านโพเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนทำให้เรามีการดำเนินโครงการ Eco Forest ซึ่งในระยะแรกจะมีการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงงานบนพื้นที่30ไร่ในส่วนของการดำเนินธุรกิจกับผู้แทนจำหน่ายและผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าสนับสนุนให้เครือข่ายธุรกิจทุกแห่งได้รับ ISO 14001เป็นการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโตโยต้าได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนตลอดเวลานับ10 ปีนอกจากนั้นเรายังได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาพลังงานต่างๆและเรามุ่งมั่นผลิตรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นภายใต้ปรัชญา Eco-Friendly Product และในวันนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะร่วมก้าวไปพร้อมกับสังคมไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวความคิดเป็นเพื่อนกับทุกชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Toyota Eco Friendly